ใจมีมนหัวใจมีมนความยากจนไม่มีความยากจนไม่มีจะเริญมนให้มากจะเริญมนให้มากถ้าไม่อยากกังวลหัวใจมีมนความกังวลไม่มีความกังวลไม่มีตอนนี้ไปเราจะได้ทำวัดสวดมนต์นะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามการทำสมาธิในครั้งนี้เราจะทำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้เป็นพ่อเป็นแม่หลวงของชาวไทยทุกคนและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประสบนิกรชาวไทยทุกคนอีกส่วนหนึ่งเราจะทำเพื่อบุพการีของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่เขากำลังดูเราอยู่ให้กำลังใจเราอยู่ส่วนสำคัญที่สุดเราทำเพื่อตัวเราเองพัฒนาจิตใจของตัวเราให้สูงขึ้นอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้จะไปทั้งทีต้องเอาดีฝากไว้ตอนนี้2วันที่ผ่านมาพระอาจารย์ประสานกับพระอาจารย์ที่อยู่บอกว่าน้องเนนตื่นแล้วไม่พับผ้าห่มเลยเอาอย่างนี้โอเคพับไม่สวยจะทำวิธีไหนให้สวยที่สุดก็ต้องพับให้เป็นขั้นตอนขั้นตอนนะครับให้เป็นระเบียบนะเรื่องพับผ้าการพูดจากับพระอาจารย์เวลาพูดกับพระอาจารย์ต้องอะไรครับพนมมือแต่พนมมือก็จริงสวยงามมากตอนนี้แต่หางเสียงไม่มีครับนะครับเวลาคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับผมอยากทราบนี่ครับอย่าพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ผมอยากทราบนี่ไม่ได้นะครับเห็นไหมพระอาจารย์แต่รูปพระอาจารย์เวลาคุยกันพระอาจารย์ก็จะมีหางเสียงพระอาจารย์สำรวยครับพระอาจารย์นิรุตครับนะในห้องน้ำเราเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยในห้องน้ำเช่นกระดาษชำระเกลื่อนเลยใครเนาะจะเป็นตัวแทนเวลาดูโซดากับเจอได้ไหมครับสองคนสองรูปนะช่วยกันทำงานให้ดูความเรียบร้อยความสะอาดนะครับน้องเพชรลูกน้องเพชรพระอาจารย์อยากมอบหมายหน้าที่ให้เพชรเวลาขึ้นไปบนชั้นนอนชั้น4ตลอดชั้น4เลยนะให้น้องเพชรกับมิกกี้เดินรอบๆชั้น4เก็บขยะที่มีอยู่นะครับน้องบุ๊กน้องเอิร์ธขยะมีขยะอยู่ชั้น3นั้นที่เราอยู่วัดที่เราอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่เราอยู่จะต้องดูแลนะครับทั้งข้างในห้องนอนข้างนอกสถานที่นะครับน้องอยู่กับน้องปองปอนให้ดูแลบันไดทางขึ้นลงมีขยะไหมให้ดูแลนะครับแพนให้ดูแลห้องไหมล่ะให้ดูแลห้องโอเคเราตากผ้าทีนี้อีกอย่างนึงเวลาผ้าตกเราเห็นต้องเก็บหลายวันแล้วผ้าตกแล้วไม่เก็บพระอาจารย์จะดูตลอดนะครับนั่งตรงๆเจ้าครับเนี่ยพระอาจารย์เนี่ย3รูปพระอาจารย์ไม่ได้นั่งตัวงอเลยนะนั่งตัวตรงตลอดมั้ยครับเมื่อกี้เป็นอะไรลูกลูกครับทำไมครับเสียงป๊อกครับเสียงป๊อกหักแล้วสิไปดามมั้ยเข้าเฝือกมั้ยลูกยังครับยังนะเดี๋ยวถ้าเข้าปวดตรงนิ้วโป้งเดี๋ยวเข้าเฝือกทั้งตัวเลยมัมมี่เอามั้ยไม่เอาไม่เป็นไรหรอกลูกThank you.
ก็ฝากบอกว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ให้ฟังพระอาจารย์มากๆมีสติมากๆเล่นให้น้อยลงสนให้น้อยลงก็อยากจะฝากน้องเนนไปถึงน้องเนนว่าให้ตั้งใจแล้วก็มีความอดทนถ้าวันไหนคิดท้อแท้หรือว่าเหนื่อยหรือว่าหมดกำลังใจให้น้องเนนนึกถึงวันแรกที่ก่อนจะเข้ามาบวชเพราะว่าน้องเนนก่อนจะมาบวชก็ให้สัญญาหรือว่าตั้งใจว่าจะมาบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่อยากให้เขามีความตั้งใจให้มากกว่านี้ครับคืออย่าเล่นให้มากไปเพราะบางทีเขายังล็อกแรกอยู่ครับก็คืออยากให้เขาตั้งใจมากกว่านี้ถ้าเขาตั้งใจทำเขาทำได้ดีครับเชื่อว่าเขาทำได้ดีก็ไม่ค่อยจะเป็นห่วงเท่าไหร่นะในส่วนของน้องแพรในส่วนสามเณรแพรครับเพราะว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีสมาธิแต่ถ้าถามเรื่องเป็นห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงเรื่องของเขาซุกซนซะมากกว่าคือว่าเขาทำอะไรที่ค่อนข้างที่จะคือไม่ค่อยสำรวมครับแล้วอาจจะเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดได้ในส่วนนั้นนะครับก็ด้วยความที่พ่อกับแม่แยกทางกันนะคะแล้วก็น้องเมืองปอนอยู่กับคุณพ่อดังนั้นคุณแม่ก็เลยได้แค่แวะเวียนมาหาลูกนะคะแต่ว่าบางครั้งก็รับลูกเข้าไปนอนด้วยเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่อาจจะไม่ได้มาวันบวชก็ไม่เป็นไรค่ะคุณย่าทำหน้าที่แทนก็เหมือนกันนะคะใครทำก็เหมือนกันทุกคนมีพระคุณหมดนะคะแต่สิ่งนึงที่คุณแม่อยากให้ปังปอนปรับปรุงตัวนิดนึงก็คืออย่าเถียงคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขารักลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อเตือนทุกอย่างด้วยความหวังดีแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นไม่มีอะไรน่าห่วงเลยคิดว่าเนนจะเปลี่ยนแปลงคือการควบคุมอารมณ์น่าจะดีขึ้นนี่ก็เริ่มเห็นแล้วค่ะว่าการที่เพื่อนมีปัญหาเพื่อนเนนด้วยกันมีปัญหาหรือตัวเองไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยการแสดงออกหรือโวยวายอะค่ะไม่ค่อยจะมีจะนิ่งอย่างที่ผ่านไปยังเป็นห่วงเรื่องเดิมๆคือเขาอาจจะวอกแวกบ้างหรือมีลักษณะที่คือเขามักจะมีความคิดที่คัดค้านกับเหมือนกับว่าท่านอาจารย์สอนอะไรมาอย่างเงี้ยท่านก็จะค้านออกไปบ้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางครั้งเขาเองเขายังไม่เข้าใจในเรื่องของการตั้งคำถามหรือการโต้แย้งที่เหมาะสมนักอยากฝากไปบอกเนนโซดานะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราได้รู้จักกันตั้งแต่เขาเกิดจนถึงวันนี้เนี่ยเขาไม่เคยทำอะไรให้เราหนักใจในวันนี้สิ่งที่เขากังวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปนะครับมันเกิดขึ้นได้ไม่มีใครทำทุกอย่างได้ดีที่สุดนะขอให้เนนตั้งใจอดทนแล้วก็อย่าคิดอะไรมากนะครับเวลาที่เครียดพยายามหาเหตุผลอื่นมาลบล้างให้ได้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยโยมพ่อโยมแม่ภูมิใจในตัวโซดาเสมอมาไม่เคยมีอะไรที่โซดาทำให้เราเสียใจนะทั้งขอให้เนนเข้มแข็งนะครับแล้วก็ใช้ชีวิต
มือนเด็กทั่วไปตามวัยนะครับแค่นั้นแหละลูกสู้ๆอยากจะมาบอกให้ท่านอดทนซึ่งก็บอกกันหลายทีแล้วนะคะเรื่องอดทนอยากจะให้ท่านตั้งใจฟังพระอาจารย์มากกว่านี้ซึ่งเนนท่านพูดกับป้าแอมว่าท่านฟังอยู่แต่ป้าแอมบอกว่าเวลาฟังป้าแอมก็บอกท่านไปว่าแต่ปฏิกิริยาของท่านน่ะเหมือนไม่ฟังก็คอยดูแล้วกันค่ะและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษด้วยครับที่สามเณรทั้ง9รูปจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับครอบครัวมองที่กล้องครับเนนมองที่กล้องเนนครับเนนมองที่กล้องมองกล้องครับมองกล้องครับไม่โดนไปเกินไปแล้วแค่นั้นนะคะครับตอนนะครับ1 2 3ครับสุดท้ายครับ1 2 3ครับส่งเสียงอยู่คนเดียวเลยครับ